ดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเองนะครับนะลัคนาราศีต่อไปถัดจากกรกฎคือลัคนาราศีพฤษภนะนะนะพฤษภมาแล้วนะครับพฤษภนะครับพฤษภนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคุณนะนะครับคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพฤษภฟังให้ดีนะครับคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นเจ้าบ้านของคุณแล้วก็มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นชะตาชีวิตของคุณในช่วงเดือนอะไรเดือนพฤศจิกายนนะครับเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนะใครแบ่งพฤษภแล้วไม่ได้ฟังคลิปนี้เสียดายแทนพูดจริงๆอ่ะไปหมักหมูหมักไก่หรือไปอาบน้ำอยู่พลาดฟังไปฟังย้อนหลังเอาแต่ก็เสียดายนะครับ เอ้ยกูเอ้ยนะฮะชาวลัคนาราศีพฤษภนะพฤษภนะคุณชะตาชีวิตในเดือนพฤศจิกายนนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนของคุณไปโคจรอยู่ในเรือนมรณะแต่ก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรชาวพฤษภนั้นอาจจะต้องเดินทางแบบไม่คาดฝันหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายขยับในเรื่องของการงานแบบไม่คาดฝันนะครับแล้วเป็นการขยับหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตามอิทธิพลของดาวศุกร์ที่ไปโยกกับพฤหัสและโยกกับอังคารโดยแท้ดาวศุกร์นั้นยังไปตีโกนกับดาวมนุษยูซึ่งอยู่ในเรือนวินาศหลายสิ่งหลายอย่างจะมาแบบไม่คาดฝันเช่นจู่ๆก็ได้เดินทางไม่คาดฝันย้ายงานแบบไม่คาดฝันนะครับนี่แหละคือสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวพันกับชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างไรก็ดีดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณไปเล็งลัคนาของตัวคุณเองอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนั่นหมายความว่าเงินทองของชาวพฤษภนั้นนะครับจะมีการหมุนเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกเนี่ยบริหารเงินดีๆนะพฤษภอ่ะบริหารผิดพลาดยังเข้าหมาแดกกันนะเว้ยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนี่แหละคือชาวพฤษภแต่ครึ่งหลังกลับที่จะโอเคขึ้นฉะนั้นครึ่งเดือนแรกอย่าไปพลาดท่าเสียทีในเรื่องการเงินกับใครนะครับอย่าไปพลาดท่าเสียทีในเรื่องการเงินกับใครนะดาวเดินไว้แบบนี้แหละเราก็อ่านกันตรงๆแบบนี้แหละนะแล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะคุณจะต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายไว้สักนิดหนึ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับอะไรเนี่ยธนูยังไม่ถึงใช่ไหมคะแล้วฟังดูมันถึงหรือยังล่ะฮะก็นั่งฟังอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอฮะ นะฮะพฤษภนะนะครับดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผมบอกแต่ครึ่งเดือนหลังจะโอเคขึ้นสิ่งที่ชาวพฤษภจะต้องระวังคืออย่าไปให้ใครหยิบยืมอะไรที่เป็นของตัวเองเช่นรถรานะครับก็อย่าไปให้ใครหยิบยืมเดี๋ยวมันเอาไปทำเสียหายคุณคงจะรู้แหละว่าของอะไรเขาให้ยืมกันได้หรือว่าไม่ควรให้ยืมระวังละกันคนที่มาหยิบยืมของของคุณจะทำของของคุณเสียหายนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะดาวอาทิตย์ไปเล็งลัคนาอยู่กับดาวพุธดาวเจ้าเรือนคู่จริงๆยังอยู่ในเรือนอริดาวศุกร์ไปเป็นมรณะช่วงเดือน
พฤศจิกายนนั้นเป็นเดือนที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็อะไรก็ตามนะครับที่คุณสามารถที่จะประคับประคองได้ถ้ายังรักกันอยู่จำเป็นต้องทำแต่ถ้าในใจคุณมันมีคำว่าเลิกราเขียนไว้ที่หน้าผากอยู่แล้วเบื่อเต็มที่แล้วไอ้ควายไม่อยากคบกับมึงแล้วสมมุติอย่างเงี้ยมึงได้เลิกแน่ๆในเดือนพฤศจิกายนเข้าใจไหมฮะพฤษภเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางจริงๆนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะดาวเจ้าเรือนคู่ก็ไปอยู่ในเรือนอาริไปเป็นปะก็เผลอจะถูกเขาแย่งแฟนเอาอะระวังให้ดีอันนี้พูดจริงๆนะผมพูดตรงไปตรงมานะไม่อ้อมค้อมนะเราไลฟ์สดแล้วเราก็ต้องให้รู้เรื่องดาวจริงๆผมจะพูดอ้างอิงจากดาวจริงๆที่ปรากฏขึ้นตามที่ผมเห็นตรงเนี้ยนะความรักยังมีปัญหานะครับดูไว้ด้วยนะชาวพฤษภอ่ะระวังเนี่ยแฟนมาสนิทกับเพื่อนเพื่อนเรามาสนิทกับแฟนแล้วว่าเกินไปอ่ะระวังอ่ะแม่งเอ้ยฝากแมวไว้กับปลาย่างไม่ใช่ฝากปลาย่างไว้กับแมวไอ้บ้าฝากแมวไว้กับปลาย่างปะโถเอ้ยฝากปลาย่างไว้กับแมวเหมือนกันระวังให้ดีเตือนแล้วนะชาวพฤษภนะครับขอให้ดูให้รอบคอบนะอ้าวถัดจากลัคนาราศีพฤษภนะครับกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะเดี๋ยวอ่านนิดนึงนี่คอมเมนต์มาบอกว่าได้เปลี่ยนงานโดยไม่ทันตั้งตัวจริงๆค่ะนะคุณอรวรรณอาจารย์ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล